สวัสดีเพื่อนๆชาว Exit ทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ Channel Donny Exit ครับก่อนที่เราจะไปเข้าคลิปกันในวันนี้นะครับผมขอตอบคำถามเพื่อนๆหลายๆคนก่อนที่ Inbox เข้ามาถามผมว่าพี่ครับพี่ซื้อโมเดลจากที่ไหนครับผมก็ได้บอกไปนะฮะในทาง Inbox นะฮะเพราะผมจะไม่บอกทางช่องนี้นะก็ผมก็จะบอกไปฮะว่าซื้อของในกลุ่มก็ต้องระวังกันเองนะครับผมให้กลุ่มที่ไปซื้อขายไปแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะปลอดภัยกัน 100% นะก็ต้องดูกันเองครับว่าในกลุ่มนี้มีคนที่มีบัตรไหมหรือมีการซื้อขายกับคนอื่นจริงๆหรือเปล่าก็ต้องค่อยๆดูนะฮะไม่ใช่ว่าเห็นราคาถูกปุ๊บรีบซื้อเลยรีบจ่ายตังค์เลยทั้งๆที่เราก็ไม่ได้รู้ว่าคนคนนี้เขาขายจริงหรือเปล่าก็บางทีอย่าเห็นแต่ของถูกนะครับเห็นของถูกเมื่อไหร่นี้อาจจะโดนโกงได้นะฮะคือให้ตั้งสมมติฐานเลยว่าอันไหนที่มันถูกเกินราคาจริงๆอ่ะถูกแบบเว่อร์ๆอ่ะนั่นแหละฮะน่าจะเป็นของโจรนะก็มันส่วนน้อยฮะที่จะมีของถูกที่ดุดออกมาจริงๆแต่ก็ต้องดูด้วยว่าคนในกลุ่มนั้นเขาอยู่มานานหรือยังนะฮะหรือว่ามีบัตรหรือมีอะไรไหมนะครับผมมีเครดิตไหมบางทีมีเครดิตนะฮะก็โกงก็มีนะฮะสมัยก่อนนะมีนะครับเป็นเครดิตขายของมาอย่างดีนะแต่ก็โกงอ่ะแต่ก็โกงเขาอ่ะมันก็เลยเป็นแบบว่าบางทีทุกวันนี้มันก็ไว้ใจอะไรไม่ได้สักอย่างก็ต้องค่อยๆดูค่อยๆซื้อไปนะหรือทางที่ดีถ้าอยู่ตามแหล่งที่มันซื้อขายที่เราเห็นตัวโมเดลได้นะก็ไปซื้อทางนั้นก็ได้สบายใจดีนะฮะอาจจะราคาสูงกว่ามันก็ไม่ได้ต่างกันมากนะถ้าลองเปรียบเทียบดูนะลองเปรียบเทียบดูถ้าซื้อในกลุ่มซื้อขายบวกค่าส่งไปอีกกับเราไปซื้อที่ตามร้านตามตู้โชว์เคสอะไรพวกเนี้ยราคามันก็ไม่ได้ต่างกันมากเลยนะอาจจะแพงกว่าแต่สบายใจที่ได้ของหรือถ้าคุณไปซื้อในกลุ่มจ่ายเงินไปราคาที่แบบว่าดูแล้วมันถูกไปทั้งที่ว่าไม่รู้ว่าเขาเป็นใครจ่ายไปปุ๊บโดนโกงปุ๊บนะฮะของก็ไม่ได้เงินก็เสียฮะแต่นี่เราเสียเงินที่แพงกว่าไปนิดหน่อยลองดูครับอันนี้ผมก็แนะนำได้แค่กลุ่มนะแต่ละคนต้องไปดูเองนะว่าความปลอดภัยเป็นยังไงนะครับผมว่ามีอะไรก็สอบถามผมได้นะครับผมก็จะพยายามบอกทุกอย่างที่ผมรู้นะฮะในเพจ Donny FC ครับวันนี้ครับผมเราจะมาทำการรีวิวคู่หูที่แบบว่าขาดไม่ได้เลยนะฮะในเรื่องนี้นะก็ลีโกคูกับเบจิต้าครับผมนะตัวนี้เป็นภาคกัมมันบูเป็นซูเปอร์ไซย่า2ที่ทำออกมาได้น้อยนะส่วนมากโมเดลซูเปอร์ไซย่า2นี้ไม่ค่อยทำออกมานะมีน้อยฮะแล้วก็น่าเก็บมากถือว่าสวยเลยจริงๆครับเป็นโมเดลตัวนี้ครับผมซื้อต้องซื้อเป็นคู่นะซื้อเป็นเดี่ยวนี่ผมว่ามันไม่สวยนะเอาจริงถ้าซื้อเก็บตัวเดียวนี่ผมว่าไม่สวยอ่ะมันเป็นงานด็อกคันแบทเทิลนะฮะเดี๋ยวเราไปเปิดกล่องดูกันดีกว่านะฮะว่าข้างในเป็นยังไงนะครับไปกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันทีละกล่องเลยนะฮะเรามาเริ่มจากซุนโกคูก่อนเลยนะครับตัวนี้นะฮะหน้ากล่องครับเป็นรูปโมเดลครึ่งตัวฮะก็เป็นมีพลังสายฟ้าด้วยนะอันนี้มันมีเอฟเฟกต์มาให้ด้วยนะเท่าที่เห็นนะครับคือหลายช่องรีวิวไปแล้วนะครับผมก็จะมารีวิวช้ากว่าคนอื่นนิดนึงฮะเพราะว่าบางทีการตัดสินใจซื้อก็ต้องดูสถานการณ์ก่อนว่าราคามันลงไหมก็เรามาดูกันนะฮะว่าหน้ากล่องเป็นยังไงบ้างฮะก็จะมีสัญลักษณ์ฮะดราก้อนบอลเซตด็อกคันแบทเทิลนะฮะนี่เป็นตรงนี้เลยตรงมุมขวามือส่วนทางด้านซ้ายเป็นดราก้อนบอลซูเปอร์ส่วนด้านขวาก็จะเป็นเหมือนเป็นรูปการ์ดนะการ์ดของเกมอ่ะน่าจะเป็นการ์ดของเกมเป็นการต่อสู้กันนะแล้วก็เป็นตัวโมเดล2ตัวครับด้านหลังก็เป็นแบ่งครึ่งจอกันเลยนะฮะแบ่งครึ่งกันเป็นเบจิต้าครึ่งนึงโกคูครึ่งนึงครับผมส่วนเบจิต้าครับเหมือนกันครับด้านหน้ากล่องก็จะเป็นตัวครึ่งตัวแล้วก็มีพลังสายฟ้าเป็นซูเปอร์ไซย่า2เหมือนกันนะแล้วก็จะด้านข้างก็จะเป็นแบบเดียวกันเลยเป็นการ์ดเกมนะฮะแล้วก็เป็นตัวโมเดลนะครับด้านหลังก็เหมือนกันด้านหลังก็เป็นครึ่งตัวเหมือนกันนะฮะเป็นงานที่ต้องซื้อเป็นคู่นะถ้าซื้อเดี่ยวผมว่ามันก็ไม่สวยอะเพราะว่าซูเปอร์ไซย่า2ในเรื่องดราก้อนบอลนะโมเดลยังไม่ค่อยทำออกมานะฮะแทบจะไม่มีเลยนะน้อยมากมากน้อยมากจริงๆคือเป็นอีกหนึ่งงานที่น่าจะมีเก็บไว้ครับซูเปอร์ไซย่า2มาเดี๋ยวเราไปแกะกันดูข้างในดีกว่าเอาละโอ้โหไม่น่าเชื่อครับโอ้โหตัวเล็กกว่าที่คิดไว้เลยนะฮะซุนโกคูครับนี่ครับตัวเล็กกว่าที่คิดไว้ฮะเดี๋ยวเรามาดูเบจิต้าต่อดีกว่าครับผมโอ้ตัวเล็กกว่าที่คิดฮะเราจะทำกล่องใหญ่ไว้เพื่ออะไรครับเนี่ยดูครับเดี๋ยวเรามาประกอบกันดูนะฮะว่ามันจะเป็นแบบไหนฮะนี่ครับ
ประกอบเสร็จแล้วฮะต้องซื้อคู่นะฮะมันถึงจะได้เป็นชุดที่แบบว่าเป็นท่าที่มันสมบูรณ์แบบนะต้องซื้อคู่นะฮะซื้อเดี่ยวมันจะไม่ค่อยสวยนะฮะนี่ครับมีเอฟเฟคสายฟ้าฮะนี่เป็นสายฟ้าแล้วก็มีการต่อสู้ที่ต่อยกันฮะไอ้สัตว์หยอกนี่ครับผมพอแกะขึ้นมาแล้วนะฮะด้านบนฝาของกล่องนี่นะก็จะมีบอกเป็นสัญลักษณ์1 2 3 4 5เพื่อที่จะใส่เอฟเฟคนะฮะแต่ละจุดแต่ละจุดนะครับผมมันก็จะมีบอกไว้นะครับภายในกล่องมันจะแพ็คมาอย่างดีเลยนะฮะแพ็คปิดมิดเลยนะเป็นปิดแบบนี้เลยเราก็ใช้คัตเตอร์กรีดไปเลยตัวของเบจิต้าฮะเดี๋ยวเรามาดูเบจิต้าก่อนนะฮะเบจิต้านี่มี4ชิ้นมีทั้งหมด4ช่องนะฮะก็จะมีเอฟเฟคมีตัวมีฐานแล้วก็มีเสาโกคูตอนนี้นะครับโกคูได้ตายไปแล้วนะตอนนี้ก็จะมีวงแหวนเพิ่มขึ้นมานะก็จะมีทั้งหมด6ช่องนะฮะก็มีฐานมีเสามีตัวแล้วก็มีขาแล้วก็มีเอฟเฟคพลังแล้วก็มีวงแหวนนะฮะเอ๊ะส่วนโกคูนี่สามารถถอดครึ่งได้นะส่วนเบจิต้านี้เป็นตัวเดี่ยวๆมาเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูเอฟเฟกต์พลังกันดีกว่านะฮะติดตรงไหนวะเนี่ยมันจะมีบอกไหมวะเอฟเฟกต์พลังมันมีมาให้ทั้งหมด5ชิ้นนะฮะติดตามใจฉันได้ไหมคืออันนี้ต้องมานั่งดูกล่องเลยนะว่าเอฟเฟกต์อันไหนเป็นอันไหนนะฮะอ่ะอันนี้หมายเลข1อยู่ตรงนี้ตรงไหนซ้ายเอาละครับผมประกอบเสร็จแล้วฮะกว่าจะประกอบได้ก็ใช้เวลาในการดูสักนิดนึงนะฮะเป็นงานคู่ที่ผมบอกได้คำเดียวว่าสวยงามมากๆนะครับผมเป็นอีกหนึ่งงานที่น่าเก็บครับซุปเปอร์ไทยแลนด์2ครับไม่ค่อยมีให้เก็บสะสมกันนะโกคูครับการทำการปั้นออกมานะเป็นตัวที่แบบว่าเป็นท่าเหมือนกำลังกระโดดจะซัดกันนะทำออกมาได้หน้าตาโอเคผมโอเคครับแต่สียังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะการลงสีมันยังไม่ค่อยดูเข้มไม่ค่อยดูสวยเท่าไหร่แต่การปั้นหน้าตาออกมาถือว่าทำได้โอเคฮะส่วนสีเงากางเกงเสื้อก็ยังไม่ค่อยมีการเล่นสีเล่นเงาเท่าไหร่ครับก็ยังไม่ค่อยโดดเด่นสักเท่าไหร่แล้วก็ตัวเอฟเฟกต์พลังก็ถือว่าสวยครับเป็นอีกหนึ่งงานที่ไม่ค่อยมีทำออกมานะที่เป็นพวกมีเอฟเฟกต์พลังถือว่าทำออกมาได้เป็นเรื่องเป็นราวนะครับก็ถือว่าสวยงามฮะก็เบจิต้าก็เหมือนกันครับเป็นร่างที่ถูกบาร์บี้ดี้ควบคุมนะเป็นร่างมารนะอันนี้ก็เป็นเอฟเฟกต์พลังก็ถือว่าสวยเลยครับส่วนเหมือนกันฮะสีตัวสีผมยังทำออกมาได้ไม่เข้มข้นสักเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันดีกว่าฮะไปดูกันครับไปกันเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวในวันนี้นะฮะ2ตัวนี้ครับผม Dog Kang Battle Dragon Ball Z นะฮะก็งานนี้เป็นร่างซุปเปอร์ไซย่า2นะมีเอฟเฟคพลังให้ด้วยนะส่วนเอฟเฟคพลังนี้ผมว่ามันก็แน่นนะติดแล้วมันก็แน่นดีไม่หลุดง่ายนะครับผมมันเป็นอีกมิตินึงในโมเดลนะที่ทำให้รู้สึกว่ามันมีสายฟ้าขึ้นมาให้มันดูมีพลังขึ้นมานะฮะเหมาะกับการสะสมนะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่มีนะลองไปหาดูได้นะครับผมราคาไม่ได้แพงครับตอนนี้ราคาถูกมากครับบอกคำเดียวแล้วว่าราคาถูกมาก2ตัวนี้นะฮะต้องซื้อคู่กันนะซื้อเดี่ยวๆมามันก็ไม่เหมาะกันนะผมว่ามันก็ไม่เหมาะกันเท่าไหร่ก็เป็นฉากต่อสู้อีกฉากนึงในตำนานนะครับผมก็มันจะมีงานสมัยก่อนเป็นงานตัวนี้เดี๋ยวผมเอามาให้ดูเป็นงานนี่ครับผมเป็นงานไข่นะนี่ก็มีเอฟเฟกต์พลังเหมือนกันเห็นป่ะสมัยก่อนเลยงานเก่ามากมีฝุ่นเกาะเต็มเลยผมไม่ได้เช็ดเลยนะฮะก็เป็นงานไข่
งานไข่อีกงานนึงนะฮะที่เมื่อก่อนมีออกมาจำหน่ายนะก็มีเอฟเฟกต์พลังอย่างนี้เหมือนกันเป็นงานชิ้นตัวเล็กนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งงานที่น่าเก็บครับงานพวกนี้วันนี้ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะฮะก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ฮะอย่าลืมกดกระดิ่งครับเพื่อแจ้งเตือนเวลาผมลงคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนก่อนใครเลยนะฮะส่วนเพื่อนๆที่มีอะไรแนะนำก็แนะนำมาได้ฮะใต้คอมเมนต์นี้หรือไม่ก็เพจ Donnie XC ครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะพบกันคลิปต่อไปฮะว่าจะพาไปไหนไปทำอะไรแล้วพบกันครับ